นวนิยายเรื่องยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีบทที่132มันเป็นวินาทีดับจิตที่ทุกคนเต็มไปด้วยความฉงนฉงายคลางแคลงไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นและดูจะตกตะลึงกันไปหมดในพฤติการอันใจเย็นผิดปกติของแง่ทรายราวกับจะแกล้งให้รับพินไพรวันดับดิ้นสิ้นเชื่ออยู่ภายใต้เบื้องหัตมฤตยูนั้นและก็ไม่มีใครสามารถจะปฏิบัติการรออย่างใดลงไปได้ในขณะนี้ทั้งสิ้นนอกจากภาระจำเป็นสุดยอดเฉพาะหน้าซึ่งจะทอดทิ้งละมือไม่ได้นั่นก็คือการช่วยกันออกแรงยึดสายเชือกไว้อย่างเต็มเหนี่ยวป้องกันไม่ให้เจ้าเห็ดมรณะรูดออกหายลงไปในใต้น้ำได้ทุกสายตาที่จับจ้องเหตุการณ์ตาเบิกโพลงแทบจะถลนออกมาหนอกเบ้าด้วยความตกใจระคนงุนงงเหลือที่จะกล่าวเจ้ากระเรียงโฉมงามยืนแก้บ่วงปลายเชือกที่รับพินสายผูกไว้ก่อนหน้านั้นออกด้วยอาการเยือกเย็นไม่รีบร้อนจนกระทั่งมันคลายเป็นเส้นยาวแล้วจึงเดินลุยน้ำเข้าไปที่ดอกเห็ดมฤตยูที่หุบดอกอยู่ใช้สายเชือกโอบพันในระดับที่ต่ำลงไปใต้น้ำอันเป็นคอหรือก้านของมันไว้ผูกเป็นบ่วงรัดโดยไม่สะดุ้งสะเทือนต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นพอเรียบร้อยหันหลังกลับมาก็โบกมือเป็นสัญญาณให้กำลังฉุดดึงของพวกพ้องบนฝั่งทั้งหมดย้ายมาอยู่ที่เชือกเส้นใหม่นี้ตามที่ได้นัดแนะตกลงกันไว้หลายคนจึงเพิ่งจะเข้าใจอะไรต่ออะไรขึ้นจากภาพที่เห็นนั้นพรานยายพลาดอย่างถนัดใจที่สั่งให้เงซ้ายผูกเป็นบ่วงเตรียมพร้อมก่อนหุบรัดเขาแต่ลืมคิดไปเสียแล้วว่าการเตรียมบ่วงสำหรับคล้องลงมาจากด้านบนนั้นมันไม่มีทางที่จะคล้องบ่วงลงมาถึงโคนดอกตามที่ต้องการได้เลยเพราะจะต้องติดสายเชือกฉุดรั้งของคณะพรรคพวกที่ขึงขวางอยู่ชนิดที่ไม่สามารถจะหย่อนลงมาได้และหรือถ้ายอมหย่อนเชือกเส้นที่รั้งเอวรพินไว้ก็แปลว่ายอมให้มันฉุดเข้าลงต่ำกว่าระดับน้ำนั่นเองเงซ้ายจึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องแก้บ่วงที่ถือเตรียมไว้แต่แรกออกให้เป็นเชือกเส้นยาวแล้วโอบพันผูกโคนดอกมันจากระดับเบื้องล่างไม่ใช่วิธีคล้องสวมลงมาจากเบื้องบนเพียงแต่ว่าเจ้าคู่ปรับของรพินปฏิบัติการของมันลงไปในระหว่างฉุกเฉินขีดสุดท่ามกลางความเป็นความตายนี้อย่างใจเย็นผิดไปจากความรุ่มร้อนกระวนกระวายใจของทุกคนในขณะนี้เท่านั้นใครจะนึกด่าและโกรธแค้นแง่ทรายสักเพียงใดขณะนี้ก็สุดที่จะบอกได้แต่เชษฐาก็บงการในทันทีเพราะนั่นเป็นสิ่งจำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำไว้ก่อนย้ายกำลังเร็วจากการนัดแนะซักซ้อมกันไปที่เข้าใจไว้ก่อนแล้วข้ายินพลาจะสายเชือกเป็นคนแรกกระโจนเข้าคว้าปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งที่เงสายผูกไว้แล้ววิ่งก้าวมาพันอ้อมต้นไม้อีกต้นหนึ่งเพื่อยึดไว้เป็นหลักเช่นเดียวกับเส้นแรกต่อมาก็เป็นชัยยันจันบุญคำและเกิดตามลำดับโดยปล่อยทั้งด้านปลายเชือกเส้นแรกให้พันรอบต้นไม้เป็นด่านรับแรงฉุดดึงของเจ้าพืชมฤตยูไว้ก่อนที่จะมาถึงกลุ่มของเชษฐาซึ่งบัดนี้ยังช่วยกันรั้งอยู่ทันทีที่มีการย้ายกำลังกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อทวงสมดุลไว้เชือกทั้งสองเส้นเริ่มมีบทบาทในการดึงประสานงานกันทันทีสำหรับเส้นแรกแม้จะถอนกำลังไปก่อนแล้วถึงครึ่งหนึ่งก็ตามแต่อันหนึ่งมาจากมีต้นไม้ใหญ่เป็นหลักอยู่สำหรับยึดเห็ดมรณะไม่อาจจะใช้พลังของมันดึงตัวต่ำตามแรงหดซึ่งพยายามอยู่ได้ในขณะนี้ยิ่งมาประกอบกับด้านไฟขยินซึ่งร้างไว้ยังจุดบริเวณโคนดอกอีกเส้นหนึ่งก็เท่ากับเป็นสองด้านของแรงฉุดไม่เปิดโอกาสให้มันขยับขยื่นได้เลยตรงตามแผนที่เชษฐากำหนดไว้ทุกอย่างเมื่อเห็นว่าฝ่ายของขยินที่ย้ายกำลังส่วนหน้าไปก่อนพอจะรั้งยันสายเชือกเส้นใหม่ไว้ได้แล้วเชษฐาก็ร้องสั่งเลวปรือให้ทางด้านเขาอีก4คนทยอยกันตามไปสมทบกับฝ่ายของขยินเพิ่มขึ้นอีกโดยพลายย้ายไปตามลำดับเช่นกันจนกระทั่งเขาเองเป็นคนสุดท้ายที่ทิ้งจากเชือกเส้นเดิมไปสู่เส้นที่2กลายเป็นย้ายกำลังครบหมดทั้ง10แรงช่วยกันฉุดกระชากรั้งดึงเต็มที่ลากมันกระชากมันขึ้นมาให้ได้เสียงชัยยันตะโกนกึกก้องพร้อมกับส่งเสียงให้ชักขยเยออยู่เป็นจังหวะแง่ทรายนั้นเมื่อหันมาเห็นพรรคพวกบนฝั่งปฏิบัติการได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้แล้วก็ชักมีดเดินป่าประจำตัวที่ขัดหลังออกมาตรงเข้าฉะเฉือนดอกเห็ดมฤตยูที่ห่อรวบเข้าหากันเป็นกระพุ่มเหมือนดอกบัวตูมโดยกระนำฟันลงไปยังบริเวณโคนกลีบดอกที่แลเห็นประดุดก้านหรือเส้นเอ็นที่แผ่เป็นเส้นอยู่ทั่วไปโดยเลือกฟันตัดลงไปตามแนวเส้นใหญ่ๆสำคัญเหล่านั้น
ราวกับจะรู้จุดอ่อนของมันดีอยู่แล้วเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่อดีตร้อยโทกองโจรกะเหรี่ยงหวดมีดฉาดฉับลงไปจนน้ำกระจายว่อนไปทั่วทุกคนเห็นกลีบดอกอันหุบประกบกันอย่างหนาแน่นรอบด้านเพื่อเยอะอ้าออกร่างของพรานใหญ่หลุดพลวออกจากที่ห่อรัดออกมาครึ่งตัวดิ้นรนตะกายหาอากาศหายใจอาการแลไม่ผิดกับปลาสำลักน้ำเงซายคว้าสายเชือกที่ยังดั้งดึงติดเอวของเขาอยู่ในขณะนี้กระชากสุดแรงเกิดรับพิงกระเด็นหลุดพ้นออกมาจากกรีบดอกที่บางส่วนยังห่อรัดอยู่ศีรษะปักตูมจมดิ่งลงไปในน้ำจะองครักษ์พิเศษของดารินเพ่นเขาหิ้วคอเขาขึ้นมาจากน้ำได้ประคองหิ้วปีกนำวิ่งน้ำแตกกระจายตรงเข้ามาหาฝั่งแล้วส่งเขาขึ้นไปนอนสะบักสะบอมหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่บนฝั่งก่อนตนเองโดดเข้าไปช่วยฉุดสายเชือกเพิ่มขึ้นอีกแรงนึงท่ามกลางความสับสนอลเวงของพรรคพวกทุกคนที่พากันเซลู่อยู่ไปมาทั้งหมดมีกำลังใจดีขึ้นในทันทีที่เห็นรพินไพรวันหลุดพ้นออกมาจากกลีบดอกเห็ดมฤตยูและมาถึงฝั่งเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่สามารถทราบได้ว่าพรานใหญ่ตกอยู่ในภาวะเช่นไรรู้อย่างเดียวว่าคงไม่ถึงกับมีอันตรายมากนักเพราะยังเห็นยันกายขึ้นมาคลานสี่ขาอยู่กับพื้นได้พร้อมกับสะบัดหัวอยู่เร่าๆแต่ก็ยังไม่มีโอกาสจะตรงเข้าไปดูได้ในภาวะเข้าไร่เข้าเข็มเช่นนี้เชษฐาและชายันร้องเร่งให้กำลังใจพรรคพวกทุกคนระดมออกแรงดึงกันอย่างเต็มกำลังเท่าที่มีอยู่เสียงเอ็ดอึงไปหมดเห็ดมหาการเริ่มลู่ดอกเอียงกระเท่เล่ไปทำทิศทางแรงฉุดของฝ่ายมนุษย์แล้วพร้อมกับผิวน้ำที่ไหวสั่นเป็นระลอกอันเกิดจากการฝืนกำลังต่อต้านราวกับสัตว์มีชีวิตฝ่ายมนุษย์ใช้วิธีออกแรงฉุดกระชากเป็นจังหวะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันในที่สุดอึดใจต่อมานั่นเองก็ปรากฏเสียงลั่นปึ๊ดขึ้นจากพื้นเหลวใต้น้ำจนแผ่นดินบนตะลิ่งไหวรู้สึกได้อย่างถนัดเร็วช่วยกันให้เต็มที่มันกำลังเคลื่อนที่แล้วเชิดถาร้องขึ้นอย่างยินดีทางคณะกำลังใจบังเกิดขึ้นอย่างมากมายยิ่งระดมแรงกันขึ้นอีกจนสุดฤทธิ์เสียงลั่นจากใต้น้ำดังถี่ขึ้นทุกขณะดอกของมันเริ่มจะเผยเยอะตามแรงฉุดขึ้นมาทุกทีเช่นกันยิ่งเคลื่อนขยับขึ้นมามากเท่าใดประตูใช้ความสำเร็จผลก็ยิ่งมองเห็นชัดขึ้นทุกทีทุกคนเริ่มรู้ชัดถึงการเคลื่อนถอยหลังของตนเองห่างริมฝั่งออกไปทีละก้าวนั่นก็หมายถึงว่าเป้าหมายแห่งการฉุดกำลังจะถอนตามมาครั้งแรกมันก็หนักมือเหมือนดึงภูเขาทั้งลูกต่อมาก็เริ่มเบาลงทุกขณะกระทั่งที่สุดวาระสุดท้ายของการฝังรากจมเลนลึกของมันก็มาถึงปรากฏเสียงลั่นปึ๊ดหนักหน่วงอีกครั้งเดียวทั้งโคนทั้งรากก็พ้นจากระดับดินใต้น้ำหลุดออกมาทั้งยวงและผลจากการถอนขึ้นมาได้อย่างพรวดพราดในขณะที่ออกแรงกันอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นเองทั้ง11คนก็พากันถอยหลังชนกันเองล้มระเนระนาดส่วนเจ้าเห็ดมรณะก็ถูกลากตามน้ำอู้เข้ามาริมตะลิ่งท่ามกลางสายน้ำที่แตกกระฉอกขุ่นข้นคลักไปหมดและไม่ผิดอะไรกับลากควายทั้งตัวทั้งหมดรีบตะกายขึ้นมาโดยเร็วพร้อมกับเสียงโห่ร้องลั่นอย่างยินดีของพวกพรานพื้นเมืองพวกนั้นกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจในชัยชนะเชิดถาร้องสั่งให้ช่วยกันฉุดลากขึ้นมาบนฝั่งทั้งยวงตัวเขาเองดารินมาเรียและชัยยันละมือจากเส้นเชือกพากันวิ่งตรงเข้าไปที่พรานใหญ่ซึ่งบัดนี้พยายามจะยันกายขึ้นมาอย่างยากเย็นอาการยังมึนงงกระปรกกระเปรี้ยหมดแรงต่างช่วยกันเข้าประคองสอบถามอาการกันแซดแทบฟังไม่ได้สับรับพินไพรวันนั่งเหยียดแขนเหยียดขาอยู่กับพื้นเปียกน้ำโชกไปหมดทั้งตัวครู่หนึ่งต่อมาอาการของเขาก็ดูจะดีขึ้นสลัดน้ำออกจากศีรษะและในช่องจมูกไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงผมหายใจไม่ออกไปชั่วขณะเท่านั้นแหละมันรัดแน่เหลือเกินราวกับงวงช้างก็ไม่ปานถ้าช้ากว่านี้นิดเดียวก็คงจะแย่นึกไม่ถึงว่าพลังบีบรัดของมันจะมากมายถึงเพียงนั้นตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วล่ะเขาพูดหอบๆหน้ายังซีดขาวแน่ใจเหรอผู้กองว่าคุณไม่เป็นอะไรจอมพรานพยุงกายลุกขึ้นมายืนเต็มส่วนสัตว์โดยการประคองของชัยยันและมาเรียในขณะที่ทั้งสองพี่น้องราชสกุลจ้องสำรวจเป๋งมาอย่างไม่สู้จะวางใจนักแต่แล้วก็เบาใจขึ้นถนัดเมื่อเห็นรพินก้าวออกเดินได้ด้วยอาการปกติเขาปรีไปที่ชายฝั่งตรงที่พวกนั้นกำลังช่วยกันเฮลโลโหระพาฉุดลากเอาเห็ดมฤตยูให้ขึ้นมากองอยู่บนบกเป็นโกลาหลจึงตามเข้าไปโดยเร็วเอาขึ้นมาให้พ้นตะลิ่งมากๆหน่อยลากมันขึ้นมาเสียงพรานใหญ่บงการกับคนของเขาอย่างเร่งร้อนและคณะเจ้านายทุกคนก็เข้ามายืนมุงดูอยู่ใกล้ชิดด้วยความตื่นเต้นต่อภาพที่เห็นพวกนั้นช่วยกันฉุดดึงเจ้าสิ่งมหัศจรรย์
โดยสายเชือกที่ยังมัดแน่นติดอยู่ตรงบริเวณคอดอกของมันให้เผยเกยพ้นตะลิ่งขึ้นมาจากนั้นก็ลากพรวดๆพ้นชายตะลิ่งเป็นทางยาวไปกับพื้นดินอย่างง่ายดายสุดช่วงระยะอันยาวเหยียดเป็นยวงของมันตั้งแต่ปลายดอกที่หุบเป็นลักษณะบัวตูมจนกระทั่งปลายรากด้านบนสุดที่เป็นหนวดฝอยรุ่มร่ามหน้าขยะแขยงราวกับหนวดปลาหมึกต่างเข้ามารายล้อมจ้องรูปร่างลักษณะของมันที่แลได้ถนัดตาชัดเจนขึ้นและนิ่งเงียบงันไปครั่วขณะหนึ่งด้วยความรู้สึกพิลึกพิลั่นบอกไม่ถูกไม่น่าจะเป็นประเภทพืชเลยเหมือนปลาหมึกใครคนหนึ่งคลางออกมาเบาๆดูให้แน่สิว่ามันตายสนิทหรือว่าหมดพิษสงลงแล้วหรือยังดารินกระซิบรับพินไพรวันกัดริมฝีปากเบาๆจ้องตั้งแต่ยอดปลายดอกซึ่งบัดนี้อ้าเผยออกเล็กน้อยเพราะอำนาจมีดที่ฟันไว้ของแง่ทรายพิจารณาสำรวจลงไปทุกส่วนสัตว์ของมันที่ทอดยาวเหยียดกองพเนินอยู่กับพื้นตรงหน้าบริเวณดอกที่หุบเข้ามาทั้งหมดมีความยาวประมาณ1.5 เมตรจากส่วนปลายถึงโคนดอกซึ่งป่องกลางและอีกทีนึงก็เหมือนรูปร่างของแก้วบาลันดีถัดลงไปเป็นก้านซึ่งทอดเป็นลำตรงยาวลงไปอีก1 เมตรจึงเชื่อมอยู่กับส่วนอันน่าเกลียดขยะแขยงที่สุดจากที่เห็นอยู่ในขณะนี้ส่วนนั้นแลเหมือนถุงบรรจุของเหลวสีสกปรกกองพเนินเทินทึกรูปร่างขรุขระตามผิวนอกเป็นกระเปาะหรือมิฉะนั้นก็พวงของลำไส้สัตว์อะไรชนิดหนึ่งมันไหวเต้นเย่อหยวบอยู่ไปมาขนาดของมันอวบใหญ่ราวกับองค์สามโคกมียวงเล็กยวงน้อยแยกเป็นติ่งออกไปทั้งส่วนบนและส่วนล่างรอบตัวไปหมดกระทบแสงแดดที่ส่องลงมาในขณะนี้และเป็นมันละเลื่อมดูประหนึ่งว่ามันจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตนอยู่ได้น้อยๆเป็นลอนระลอกเหมือนลูกคลื่นถัดจากกระเปาะส่วนกลางอันใหญ่โตมโหฬารนี้ลงไปจึงเป็นส่วนรากฝอยที่แผ่ออกไปรุงรังรอบด้านถัดจะวัดตั้งแต่ปลายดอกลงไปจนสุดปลายรากฝอยเจ้าสิ่งประหลาดนี้ก็มีส่วนยาวร่วม5 เมตรหรือกว่าเล็กน้อยเมื่อเหลือบขึ้นก็เห็นเชษฐามองหน้าเขาอยู่ก่อนแล้วสีหน้าของท่านหัวหน้าคณะเต็มไปด้วยความสยองใจรักคนสะอิดสะเอียนใช้ปลายไม้ยาวชี้จิ้มลงไปตรงบริเวณกระเปาะซึ่งมีลักษณะหยุ่นๆของมันไอ้ตรงนี้ของมันดูเหมือนท้องหรือกระเพาะของสัตว์อะไรสักอย่างนึงไม่มีผิดดูแล้วขนลุกเหลือเกินถ้าตาไม่ฝาดก็รู้สึกว่ามันจะขยับไหวเป็นลอนได้ด้วยนะพี่ใหญ่ลักษณะของมันน่าจะเป็นสัตว์มากกว่าพืชเสียด้วยสิเพียงแต่ว่าการงอกรากยึดติดอยู่กับพื้นดินเท่านั้นหรือเธอคิดยังไงเมประโยคหลังหล่อนหันไปถามมาเรียซึ่งยืนจ้องนิ่งอยู่ด้วยความประหลาดใจขีดสุดไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆฉันเดาอะไรไม่ถูกเลยบอกได้อย่างเดียวว่ามันเป็นสิ่งน่าขยะแขยงและมีอันตรายที่สุดและไม่สงสัยเลยว่าทำไมมันถึงสูบดูดเอาเหยื่อของมันลงไปเป็นอาหารได้เหยื่อที่ถูกใบดูดลงไปจะต้องลงไปสู่กระเพาะอันน่าเกลียดนั้นและบดย้อยละลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นตรงนั้นเองลักษณะของมันดักเหยื่อเพื่อเสพกินอาหารแน่ๆไม่ใช่เพียงแต่สูบดูดไปเฉยๆเท่านั้นพ่อของบุญคำเคยเล่าให้ฟังตะพรานเท่าเอ่ยขึ้นด้วยอาการสยดสยิวในขณะที่พักพวกของแกทั้งหมดยืนด้วยอาการขนลุกขนพองรอบด้านสีหน้าของคนเหล่านั้นสุดที่จะบรรยายได้ถูกแกบอกว่าชายบึงกลางป่าลึกที่ปู่เคยไปพบมีอะไรอย่างนึงเที่ยวได้ล่องลอยอยู่ใกล้ๆผิวน้ำลักษณะเหมือนกระดอกจอกพอคนหรือสัตว์ไปกระทบเข้ามันจะห่มม้วนตัวเอาไว้แล้วดึงจมลงไปใต้น้ำบุญคำไม่เคยเชื่อเพราะไม่เคยเห็นแต่พ่อก็ยืนยันว่าปู่พบและเอาชีวิตรอดมาได้อย่างบุดหวิดสงสัยว่าจะเป็นไอ้ตัวอปรีที่เราดึงขึ้นมานี่เองบุญคำไม่สบายใจตั้งแต่เห็นพรานใหญ่ลงไปแล้วแต่ไม่กล้าห้ามฝ่ายในจ้างไม่มีใครสนใจกับคำพูดของตาพรานเท่าเพราะกำลังเพ่งอยู่กับการพิจารณาสิ่งที่เห็นเฉพาะหน้าพวกพรานพื้นเมืองอื่นๆกำลังซุบซิบวิจารณ์กันแซดไปหมดใช้ยันคว้าไม้ยาวจากเชือกถามมาถือไว้แล้วใช้กำลังปักไม้นั้นลงไปยังส่วนกระเปาะตรงกลางของมันเพื่อทดลองดูความยืดหยุ่นเขาออกแรงกระทุ้งทิ่มเข้าไปเต็มที่แต่ปรากฏว่าไม้ท่อนนั้นกระเด้งยุ่นเป็นสปริงถอยกลับออกมาไม่สามารถจะปักให้เสียบทะลุเข้าไปภายในได้เพราะความเหนียวแน่นของผิวด้านนอกรับพินเคลื่อนเดินดูมันไปรอบๆอย่างถี่ถ้วนจากด้านบนจนถึงด้านล่างสุด
อันเป็นส่วนรากฝอยยุ่มย่ามชั่วขณะหนึ่งที่เขาชำเลืองแวบไปทางเงซายเห็นเจ้านั่นเฉยยืนอยู่เรียบๆตามลำพังคนเดียวไม่พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นเขารู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกันว่าในทันทีที่กลีบดอกรอบนอกของมันหุบตัวขึ้นรัดคลุมมิดตัวและพยายามจะใช้มีดกรีดแหวกเพื่อโผล่หน้าออกมาหายใจนั้นมันเป็นภาวะที่น่าสะพรึงกลัวและทรมานขีดสุดเงซายน่าจะปฏิบัติการอะไรลงไปในช่วงระยะเวลาที่เร็วได้กว่านั้นแต่มันก็เป็นการรอคอยความช่วยเหลือเหมือนถูกกดจมอยู่ในนรกจนแทบจะหมดสติอยู่รอมร่อประสาทมึนงงและก็ชาไปหมดจนไม่สามารถจะสำเนียกสิ่งใดได้นอกจากคิดว่าวาระสุดท้ายเห็นจะมาถึงเสียเป็นแน่แท้การถูกบีบรัดอยู่ในกลีบที่หุบเข้ามาพร้อมกับกำลังลึกลับอีกส่วนหนึ่งที่พยายามจะสูบให้จมลึกลงไปเบื้องล่างต่อต้านกับแรงฉุดจากสายเชือกของพรรคพวกที่ผูกติดเอวไว้ประหนึ่งว่าร่างกายจะถูกบดให้แหลกเหลวป่นเป็นพัสมทุลีไปมีดหมอของจันที่เขาใช้เตรียมเพื่อช่วยตัวเองซึ่งหวังไว้ว่าอย่างน้อยก็พอจะตัดเป็นช่องให้โผล่หน้าออกไปให้ใจได้บ้างก็ปราศจากผลโดยสิ้นเชิงกำลังของเขาหมดเสียก่อนเพราะการถูกบีบรัดนั้นและมีดซึ่งดูว่าคมกริบก็ไม่สามารถจะเฉือนใบของมันให้ขาดวินออกไปได้อย่างใจนึกมารู้สึกตัวอีกครั้งซึ่งไม่ทราบว่าระยะเวลามันเนิ่นนานห่างออกไปทักเท่าใดนับแต่ได้ถูกหุบรัดตัวในพริบตาแรกก็พบว่ากลีบของมันที่รัดไว้แน่นนั้นเริ่มขยายหลวมออกเล็กน้อยแล้วกำลังฉุดดึงจากเบื้องนอกก็กระชากเขาหลุดพลวกออกมาหัวทิ่มลงไปจมน้ำต่อจากนั้นก็เห็นเงาทรายเป็นคนหิ้วประคองเขาขึ้นมาลากเข้าสู่ฝั่งเขาไม่มีโอกาสจะรู้เห็นอะไรได้เลยว่าเบื้องนอกมีการเคลื่อนไหวกันเช่นไรบ้างขณะที่ถูกหุบรัดตัวแล้วคงได้ยินแต่เสียงตะโกนครั้งหลังสุดของเชษฐาที่เร่งเครื่องให้พรรคพวกฉุดรั้งเอาเขามาโดยสายเชือกเท่านั้นตาคู่นั้นชำเลืองแลอยู่ที่เขาก่อนแล้วเช่นกันมีอาการเหมือนจะยิ้มยิ้มไม่มีเวลาพอที่จะสะสางข้อข้องใจใดๆในขณะนี้ได้ทั้งสิ้นระหว่างเขากับเจ้านั้นเมื่อเสียงท่านหัวหน้าคณะสั่งมาว่าเราต้องการดูให้เห็นชัดว่าอะไรก็ตามที่ถูกดูดจากกลีบดอกข้างบนลงไปถึงกระเพาะตรงกลางนั่นมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในลักษณะไหนชำแหละพามันออกดูสิครับอยากเห็นข้างในของมันว่าจะเป็นยังไงจอมพรานออกคำสั่งไปทางคนของเขาทันทีข้ายินกับบุญคำชักดาบออกมาคนละเล่มตรงขมักและนำฟันสุดแรงเกิดเสียงดังอยู่ชั่วชั่วคนทั้งสองแยกกันฟันคนละด้านเงื้อดาบที่กำสองมือขึ้นสุดล่าแล้วหวดลงไปยังกลางกระเปาะของเจ้าพืชประหลาดที่กองอยู่ราวกับไส้พุงนั้นมันไม่ยุ่ยเกินไปจนเหมือนกับฟันหยวกนักแต่ไม่เหนียวจนถึงกับทนทานดาบอันหนักหน่วงและคมกริบไปได้ทุกครั้งที่ขยินและบุญคำจ้วงฟันลงไปน้ำเมือกสีคล้ำข้นปลิวกระเซ็นไปทั่วส่งกลิ่นหืนขาวชวนวิงเวียนจนคนอื่นต้องผงะถอยห่างออกมาครู่ใหญ่ต่อมากระเปาะส่วนกลางของมันก็ถูกผ่าเป็นแนวตามยาวลึกลงไปถึงส่วนในแล้วแบะออกเห็นผิวในที่ขรุขระเป็นริ้วๆเต็มไปด้วยสิ่งอันแลเหมือนขนอ่อนๆดูน่าเกลียดหนาแน่นเต็มไปหมดมีน้ำเมือกสีคล้ำส่งกลิ่นขาวจัดทะลักทลายพร่างพรูออกมาตลอดเวลาตามบาดแผลที่ถูกดาบฉะเฉือนแหวกออกไปยิ่งมองเหมือนส่วนลำไส้หรือกระเพาะของสัตว์ไม่มีผิดมาเรียถึงกับต้องผงะถอยห่างออกไปอย่างทนต่อกลิ่นและภาพที่เห็นไม่ได้ไปยืนทำท่าขยักขย่อนคล้ายจะอาเจียนด้วยความคลื่นเหียนเชษฐาชัยยันและดารินก็ตกอยู่ในอาการคล้ายๆกันในที่สุดกระเพาะที่ถูกควรจะเรียกว่ากระเพาะอาหารของมันก็ถูกเปิดออกเป็นสองซีกขาดวิ่นกระจัดกระจายเกลื่อนบริเวณด้วยคมดาบของขยินและบุญคำทันใดนั้นเองทั้งสองคนซึ่งกระนำฟันเหยียบย่ำอยู่บนกองพเนินของมันก็อุทานออกมาสุดเสียงกระโดดโยงห่างออกมาอย่างขวัญหนีดีฟอรับพินไพรวันพลาดเข้าไปถึงทันทีนั้นขณะที่ตะพรานเท่าและเจ้ากระเลียงกลมช้างชี้มือร้องโวยวายลั่นไม่เป็นภาษาแล้วตัวเขาเองก็จ้องตะลึงอะไรรับพินคณะนายจ้างซึ่งบัดนี้ถอยห่างออกไปไกลร้องถามมาเป็นเสียงเดียวโครงกระดูกครับโครงกระดูกมนุษย์เสียงพรานใหญ่ตอบมาอย่างแหบต่ำโดยไม่ได้หันมาทางนายจ้างของเขาหากแต่ยืนจ้องเขม็งอยู่เช่นนั้น4คนของนายจ้างก็เพนพลูเข้ามาถึงพร้อมกันหมดแล้วพลอยยืนตัวแข็งไปชั่วขณะจากสิ่งที่ปรากฏกับสายตาท่ามกลางอวัยวะส่วนในอันแลน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งถูกคมดาบสับขาดรุ่งริ่งวัตถุคล้ำเป็นท่อนชนิดหนึ่งปะปนเรียงอยู่
ซุกปะปนเรียงซุกอยู่ตามริ้วขนอุยเหล่านั้นส่วนที่แลเห็นชัดที่สุดอันจะพอบอกได้ว่ามันเป็นซากโครงมนุษย์ก็คือกระดูกซี่โครง 2-3 ซี่ที่โผล่ออกมาให้เห็นมันเป็นแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นที่พอจะเห็นได้อยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่ยังคงซุกซ่อนอยู่ตามอุยหนาแน่นอันเป็นผนังส่วนในกระเพาะและถ้าหากขุดคุ้ยลงไปก็คงจะพบได้ไม่ยากนักทุกคนหน้าซีดเผือดกลูกคนจริงๆโทษคุณพระช่วยดารินคลางออกมาอย่างตกใจขนให้ทั่วสิกระดูกคนหรือกระดูกสัตว์อะไรกันแน่เชษฐาพูดเห่าๆอย่างพยายามระงับความรู้สึกรับพินคว้าดาบจากมือของตาเท่าบุญคำซึ่งยืนตาเลือกตัวสานเท้าอยู่ก้าวเข้าไปในกองนั้นด้วยกิริยาอันสงบเยือกเย็นทุกคนเห็นเขาใช้ปลายดาบเขี่ยค้นและฟันสิ่งกีดขวางอยู่อึดใจต่อมาต่างก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวอุทานออกมาอย่างตกใจพร้อมกันเมื่อจอมพรานเอาปลายดาบเขี่ยวัตถุกลมๆชนิดหนึ่งกลิ้งคลุกๆออกมากลางพื้นที่โล่งมันกลิ้งไปทางชายยันและมาเรียซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆกันจนคนทั้งสองถึงกับกระโดดอย่างขวัญบินเจ้าสิ่งนั้นคือหัวกะโหลกมนุษย์และนั่นดูเหมือนจะบอกให้ทราบชัดแน่นอนเสียกว่ากระดูกซี่โครงอีกเชษฐาหันมองดูหน้าน้องสาวแล้วเดินเข้าไปพิจารณาจนชิดโดยไม่สามารถจะพูดคำใดออกมาได้ในขณะนั้นดารินก็สาวเท้าตามเข้าไปด้วยความรู้สึกอันหวั่นหวาดอย่างไรบอกไม่ถูกและเมื่อนั้นเองคนอื่นๆซึ่งตะลึงพรึงเพลิดอยู่ในขณะนี้ก็พลันได้สติค่อยๆทยอยกันเข้าไปมุงพิจารณาก่อนที่ใครในกลุ่มเบื้องนอกจะได้เอ่ยคำใดออกมานั่นเองรับพินผู้ยังทำหน้าที่ค้นหาในกองนั้นต่อไปก็อดับเขี่ยกลิ้งมาให้เห็นอีกหัวกะโหลกหนึ่งรวมเป็นสองหัวในเวลาไล่เลี่ยกันพรายวานค้นอีกให้ทั่วมีโครงกระดูกอะไรบ้างอีกเท่าไหร่ที่อยู่ในกระป๋อนั้นเคลียออกมาให้หมดมาเรียร้องออกมาอย่างเสียงสั่นรับพินก้าวออกมาจากกองกระป๋อลำไส้ของเจ้าพืชมหาการนั้นบอกด้วยเสียงหืดๆว่าค้นตลอดแล้วพบซากที่เคยเป็นคนอยู่สองซากนั่นเท่านั้นกระดูกส่วนอื่นๆก็ดูเหมือนจะอยู่ครบถ้วนแต่ป่วยการที่จะเคลียร์ออกมาให้เสียเวลาสองหัวกะโหลกก็พิสูจน์ชัดอยู่แล้วว่าสองคนขณะที่พูดเขาเดินออกมารวมกลุ่มสมทบเคลียร์กะโหลกที่สองเพิ่งจะปัดออกมานอกบริเวณเขามาเคียงกันกับกะโหลกทั้งคณะเงียบกริบเหมือนถูกสะกดไปกันพักใหญ่ได้แต่จ้องมองอยู่ที่กะโหลกทั้งสองและแลตากันเออยู่ไปมามนุษย์ได้ผ่านมาทางนี้ก่อนหน้าเราแล้วในที่สุดชายยันก็พูดขึ้นเบาที่สุดและสองคนเคราะห์ร้ายได้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าเห็ดปีศาจนี่เหลือแต่กระดูกเป็นหลักฐานทิ้งไว้ในกระเพาะของมันเจ้าของหัวกะโหลกทั้งสองหัวนั่นเป็นใครนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกลางใจของทุกคนพร้อมกันหมดเว้นไว้แต่ไม่มีใครเอ่ยออกมาเป็นคำพูดเท่านั้นรับพินไพรวันเองขณะนี้ก็ยืนหน้าเครียดสงบนิ่งได้แต่มองจับนิ่งไปยังใบหน้าของนายจ้างแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชษฐาน้อยอย่ามัวแต่ยืนงงพี่คิดว่าเธอควรจะได้อะไรบ้างจากหัวกะโหลกทั้งสองหัวนี่อย่างน้อยที่สุดก็บอกได้ว่าชนเผ่าไหนแล้วก็ตายกันมานานแล้วสักเท่าไหร่อายุแล้วก็ไวนะพี่ชายหันไปกระซิบเตือนน้องสาวนักมนุษยวิทยาเลือดราชสกุลตื่นจากผวังทุกคนมองมาที่หล่อนเป็นตาเดียวหญิงสาวพยายามข่มความรู้สึกบางประการให้เป็นปกติลงค่อยๆสุดตัวลงนั่งเอื้อมมืออันสานเท้าไปแตะที่หัวกะโหลกตากลวงโบนั้นแล้วตรวจสอบด้วยความชำนาญโดยขอมีดโบวี่จากชายยันไปใช้ขูดผิวกะโหลกทั้งหมดไม่มีใครปริปากเลยหัวใจเต้นแรงมองดูการพิจารณาตรวจสอบของหมอดาลินตาไม่กระพริบพักใหญ่ทีเดียวทุกคนเห็นผู้ชำนาญทางมนุษยวิทยาถอยห่างออกมาแล้วนั่งพับเพียบแปะลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงยกมือทั้งสองขึ้นกุมขมับพอจะบอกอะไรได้บ้างไหมน้อยเชษฐาโผล่ออกมาดังๆโดยไม่เงยหน้าหรือเปลี่ยนอากัปกิริยาไปจากเดิมเสียงสั่นเครือของหมอดารินตอบมาว่าชนเผ่าเอเชียตะวันออกไกลคนหนึ่งหนุ่มชะกันวัยประมาณ30ปีอีกคนหนึ่งวัยอายุสูงประมาณ 55-60 ปีแล้วก็ตายมาแล้วราว2ปีน้อยชายยันร้องลั่นแล้วยืนนิ่งตัวแข็งทื่อเชษฐาก็กายเย็นเฉียบหน้าซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัดมาเรียนหน้าตื่นหล่อนเพิ่งจะเข้าใจอะไรได้รางๆหันกอไปทางชายยันทันที
พี่ชายของน้อยอายุเท่าไหร่33หรือไม่ก็34ชัยยันนั้นตอบไม่ได้แล้วเพราะมัวแต่ตะลึงงันอยู่พูดตอบอย่างยากเย็นที่สุดก็คือเชษฐาแล้วหนานอินคนนำทางคนนั้นคราวนี้รับพินไพรวันเป็นคนตอบครึ้มครึ้มขึ้นมาว่าประมาณ55-60ปีระยะเวลาทั้งสองนั้นหายสาบสูญไปตรงกันเหรอใกล้เคียงมาเรียฮอปมันยกมือขึ้นทำอาเมนริมฝีปากขมุบขมิบไม่มีเสียงใดๆที่จะรอดออกมาได้เชษฐาวราริศได้สติขึ้นก่อนใครในหมู่ของเขาเดินแช่มช้าเข้ามาที่น้องสาววางมือลงบนไหล่บีบหนักหน่วงเหมือนจะปลอบโยนแล้วประคองขึ้นมากอดไว้แน่นในอ้อมแขนข้างหนึ่งดารินบัดนี้ดวงตาแห้งผากเมื่อลอยและไกลออกไปเบื้องหน้าอย่างปราศจากที่หมายน้อยแน่ใจเหรอว่ากะโหลกของชายที่พิสูจน์ได้เนี่ยอยู่ในวัย30กว่านั่นน่ะจะเป็นกะโหลกของอนุชาท่านหัวหน้าคณะพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติที่สุดพี่กลางเป็นคนขากรรไกรกว้างโหนกแก้มสูงและก็หน้าผากตัดกะโหลกที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีสันฐานชนิดเดียวกันดารินตอบเกือบไม่มีเสียงคุณล่ะละพินคุณมีความเห็นยังไงผมไม่อาจแสดงความเห็นอย่างใดได้เกี่ยวกับกะโหลกศีรษะหรือโครงกระดูกของคนคู่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในข้อวินิจฉัยของคุณหมอดารินซึ่งชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะรวมทั้งคณะเจ้านายของผมเองทุกคนที่ลงความเห็นเสียงเห่าลึกนั้นต่อมามีกังวานสลดผู้พูดเว้นระยะถอนใจแล้วกล่าวต่อมาว่าแต่ผมก็มีหลักฐานอะไรบางอย่างที่จะให้ประกอบการพิจารณาด้วยคือก่อนที่ผมจะนำทุกคนเดินลุยลงมาขึ้นที่ฝั่งนั้นน่ะผมได้พบสิ่งนี้ตกอยู่ในพงหญ้าริมตลิ่งพร้อมกับพูดพรานใหญ่แบมือออกไปตรงหน้าของทุกคนพอมองเห็นได้ถนัดเชษฐาดารินและชัยยันซึ่งมีหัวใจอันเหี่ยวหออยู่แล้วก็แทบจะเป็นลมมันคือปลอกกระสุนจุด .450 ไนโตรอันเป็นกระสุนไรเฟิลแฟตที่หม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศหรือชายพเนจรที่ชื่อชดประชากรใช้ประจำตัวนั่นเองชัยยันคว้าไปพลิกดูโดยเร็วมือสั่นร้องลั่นหมายความว่ายังไงกันนี่คุณพบตอนไหนและทำไมเราถึงไม่รู้กันเลยล่ะครับผมยังไม่ได้บอกให้พวกเราคนใดรู้เลยพบในขณะที่สำรวจอยู่ริมฝั่งก่อนจะสั่งให้เงซายเดินนำล่วงหน้าและผมก้มลงเก็บไว้โดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นการพบหลักฐานปลอกกระสุนนัดนี้ทำให้ผมสงสัยว่าคุณชายอนุชากับหนานอินน่าจะเดินข้ามมาฝั่งที่เรายืนอยู่นี่ในขณะเดียวกันผมก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ำที่จะต้องเดินลุยผ่านมันไม่น่าจะปลอดภัยนักจึงทดลองให้เงซายนำทางล่วงหน้ามาก่อนอย่างที่เห็นกันแล้วจนกระทั่งพวกเราเดินผ่านกันมาได้ทั้งหมดภายหลังจากระวังตัวแจต่อมาการค้นพบโดยให้เงซายทดลองโยนขอนไม้ลงไปยังใบไม้มฤตยูนั่นและเห็นปฏิกิริยาอะไรกาดของมันทำให้ผมเกิดความสังหรณ์จนบอกไม่ถูกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมจึงขออนุญาตคุณชายทดลองหาวิธีฉุดถอนมันขึ้นมาพิสูจน์ดูให้แน่ชัดสักต้นหนึ่งเขากล่าวทิ้งช่วงไว้เพียงแค่นั้นเชิดถาเม้มริมฝีปากแน่นพยักหน้าช้าๆดวงตาเริ่มแดงช้ำแต่ก็ฝืนยิ้มผมเข้าใจแล้วล่ะละพินเข้าใจที่คุณอธิบายให้ฟังมานี่คุณสงสัยอยู่ก่อนแล้วว่าอนุชากับหนานอินจะจบชีวิตลงเพราะเจ้าเหตุอุบาทนี่คุณจึงพยายามหาทางถอนมันขึ้นมาดูแล้วเราก็พบกะโหลกเขาสองกะโหลกซึ่งถูกมันกลืนกินเข้าไปจริงๆระยะเวลาของคนที่ตายไปกับรูปทรงของหัวกะโหลกน้อยก็ยอมรับอยู่เดี๋ยวนี้แล้วว่ามันละไม้เหมือนทรงกะโหลกของอนุชามากที่สุดถ้าอย่างนั้นเราก็เห็นจะมาถึงที่สิ้นสุดแห่งการเดินทางลงในครั้งนี้แล้วเสียงของท่านสุภาพบุรุษนายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาแหบเครือหายไปกอดน้องสาวไว้แน่นดารินปิดหน้าซบลงไปกับอกพี่ชายสะอื้นออกมาดังๆอย่างสุดที่จะทนต่อไปได้และในที่สุดก็ปล่อยโฮออกมามือเท้าอ่อนไปหมดพี่ชายเองก็พูดอะไรไม่ออกยามนี้เพราะน้ำตาของเขากำลังจะรินออกมาจากเบ้าเช่นกันจึงได้แต่พยักหน้าเป็นเครื่องหมายไปทางมาเรียแม่มสาวโดดเข้าโอบประคองดารินพาไปนั่งกอดพร่ำปลอบโยนอยู่ทางหนึ่งบัดนี้เหลือแต่เพียงบุคคลชั้นหัวหน้าเพียง3คนที่ยืนเผชิญหน้ากันอยู่ด้วยใบหน้าซีดราวกับศพ
สิ้นสุดกันสักทีสำหรับการติดตามของเราว่าแต่เราจะเอายังไงกันต่อไปดีในที่สุดชัยยันก็ทำลายความเงียบขึ้นด้วยเสียงขาดห้วงเชษฐาสะกดกลั้นความรู้สึกอันโทมนัสทั้งมวลลงได้อย่างรวดเร็วสมกับที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายชาตินักสู้แม้ว่าริ้วรอยแห่งความเศร้าสลดจะยังเปี่ยมล้นอยู่ในแววตาเขาไม่ยอมให้น้ำตาไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวตรงข้ามกับชัยยันถึงอาบลงมาตามแก้มกรันกรานเราจะหยุดอยู่ที่นี่จัดการเผากระดูกของคนทั้งสองเหลือบางส่วนห่อไว้แล้วก็เดินทางกลับหัวหน้าคณะตอบแช่มช้าราบเรียบที่สุดพลางหันมาตบไหล่จอมพรานหนักหน่วงในที่สุดงานของคุณก็สิ้นสุดลงตามสัญญาจ้างแล้วรับพินที่รักและถึงอย่างไรผมก็ขอชมเชยว่าคุณเป็นพรานนำทางที่สามารถที่สุดนำพวกเรามาจนพบหลักฐานของอนุชาจนได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเข็มของเราก็คือหันหลังกลับผมไม่สนใจหรอกครับว่าเราจะหันหลังกลับหรือจะเดินหน้าต่อไปอะไรก็ได้สำหรับผมขอให้เป็นคำสั่งของนายจ้างเท่านั้นและไหนๆเราก็ได้เดินกันมาจนถึงครึ่งค่อนแล้วถ้าคณะเจ้านายของผมอยากจะมุ่งไปเทือกเขาพระศิวะอย่างน้อยก็เพื่อการสำรวจผมก็พร้อมแล้วที่จะนำต่อไปนั่นเป็นคำตอบของคนเลือดข้นเชษฐาสั่นศีรษะยิ้มเศร้าเมื่อรู้แน่ชัดว่าอนุชาสิ้นไปแล้วเช่นนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ทางผมจะต้องทนเดินทางต่อไปผมและทุกคนที่บากบั่นมานี่ก็เพื่อตามหาอนุชาและเอาตัวเขากลับเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเจือปนอยู่ทั้งสิ้นเป็นเช่นนั้นจริงๆรับพินเราไม่ได้ปรารถนาที่จะไปถึงเทือกเขาพระศิวะโดยไม่มีความหวังว่าจะพบอนุชาอีกเลยเราจะกลับกันเพียงแค่นี้แหละชัยยันกล่าวเสริมมาอีกคนนึงใช้หลังมือป้ายเช็ดน้ำตาถ้าเช่นนั้นก็สุดแล้วแต่เถอะครับแต่เดี๋ยวขอให้ผมย้อนกลับลงไปในน้ำบริเวณนั้นอีกครั้งเชื่อว่าข้าวของสัมภาระหรืออย่างน้อยก็ปืนของคนทั้งสองน่าจะตกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงถ้างมก็คงจะพบว่าแล้วรับพินไพรวันก็หมุนตัวกลับเดินดุ่มไปยังริมตลิ่งเพื่อจะก้าวลงไปในน้ำอีกครั้งทันใดนั้นเองร่างอันตรงานของแง่ทรายผู้ยืนนิ่งเงียบราวกับภาพปั้นห่างทุกคนออกไปก็ก้าวเข้ามาประจันสกัดหน้าพรานใหญ่ไว้รับพินเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นไรฟันขาวที่แย้มอยู่ในริมฝีปากไม่มีประโยชน์หลอกผู้กองที่รักไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเสียเวลาลงไปงมปืนหรือข้าวของของสองคนนั่นที่เสียเวลาพรานใหญ่ตาลุกโพลงขมวดคิ้วเสียงของเขาเกือบจะเป็นตวาดหมายความว่ายังไงแง่ทรายร่างนั้นหัวเราะลึกอยู่ในลำคอก็หมายความว่าทั้งสองหัวกะโหลกที่พบนั่นไม่ใช่หัวกะโหลกของนายชดเล่นหนานอินอย่างที่ผู้กองและทุกคนคิดน่ะสิรับพินไพรวันชะงักกึกเสียงพูดและสภาพประจันหน้าระหว่างคนทั้งสองกระทบกับสายตาการรู้เห็นของคณะนายจ้างซึ่งกำลังยืนซึมสลดอยู่ในขณะนี้และเพ่งความสนใจทันทีเชษฐากับชัยยันก็ก้าวพรวดเข้ามาในบัดนั้นทำไมมีอะไรกันอีกแล้วเหรอหัวหน้าคณะถามเห่าๆมองหน้าทั้งสองคนสลับกันอยู่เช่นนั้นแง่ทรายสงบนิ่งเฉยอยู่ด้วยเขาหน้าและอาการราบคาบปกติที่สุดรับพินก็ยังจ้องหน้าอย่างครุ่นคิดพิศวงแล้วแลไปทางนายจ้างของเขากล่าวแผ่วเบาแต่เคร่งขรึมเป็นการเป็นงานว่าเงยสายบอกกับผมว่ากะโหลกที่เราแน่ใจกันว่าเป็นของคุณชายอนุชาและก็หนานอินนั่นน่ะไม่ใช่แววประหลาดใจปรากฏขึ้นกับสองนายจ้างทันทีหันกว่าไปจ้องเจ้าคนใช้พิเศษแกพูดกับผู้กองอย่างนั้นเหรอเงยสายชัยยันเน้นเสียงถามอย่างชัดเจนครับนายทหารผมพูดเช่นนั้นจริงแกแน่ใจเหรอเงยสายก้มศีรษะลงอย่างอ่อนน้อมครับนายใหญ่ผมแน่ใจอย่างน้อยที่สุดก็แน่ใจว่ากะโหลกดึงซึ่งเป็นกะโหลกที่นายหญิงพิสูจน์ได้ว่าสูงอายุนั้นไม่ใช่กะโหลกของหนานอินและเมื่อกะโหลกหนึ่งนั้นไม่ใช่กะโหลกของหนานอินอีกกะโหลกดึงก็ไม่ควรจะเป็นของนายชดประชากรด้วยเชษฐาชัยยันและรพินต่างมองตากันชัยยันนั้นหันไปดีดนิ้วโดยแรงเรียกไปทางมาเรียกับดารินซึ่งนั่งเสื่อมซึมอยู่ทางนึงอาการกวักมืออย่างเร่งร้อนชนิดนั้นทำให้มาเรียเอะใจประคองดารินขึ้นและจูมือราชสกุลสาวซึ่งขณะนี้ดวงตาแดงก่ำเข้ามาสมทบด้วยเกิดความขัดแย้งในด้านความเห็นกันขึ้นแล้วสองคน
ในความเห็นกันเกิดความขัดแย้งในด้านความเห็นกันขึ้นระหว่างสองเสือนี่ชัยยันบอกเพื่อนสาวทั้งสองโดยเร็วรับพินและพวกเราทุกคนแน่ใจว่าสองกะโหลกนั่นคืออนุชาและก็นานอินแต่เงสายบอกว่าไม่ใช่คำบอกเล่านั้นทำเอามาเรียอุทานอะไรออกมาคำนึงอ้าปากงงส่วนดารินน้ำตาหยุดไหลลงอย่างกระทันหันด้วยความประหลาดใจขีดสุดความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์เข้ามาขวางแทรกอารมณ์เศร้าโศกในขณะนี้ของหล่อนอย่างกระทันหันชั่วขณะเงสายราชสกุลสาวพยายามบังคับเสียงฝืนใจพูดออกมาปนสะอื้นหลักฐานที่เราค้นพบและก็เห็นอยู่เนี่ยพลานใหญ่ก็ดีหรือพวกเราทั้งหมดทุกคนก็ดีมีความเชื่อมั่นว่าเจ้าของกะโหลกทั้งสองนั่นน่ะคือบุคคลสาบสูญเธอมีเหตุผลอะไรที่เหนือกว่าพลานใหญ่แสดงมาแล้วผมมีเหตุผลและหลักฐานครับนายหญิงแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าทั้งเหตุผลและหลักฐานของผมจะลบล้างหลักฐานของผู้กองและความเชื่อมั่นของคณะเจ้านายได้หรือไม่แกมีหลักฐานอะไรก็บอกมาเถอะพวกเราทุกคนกำลังต้องการรู้ถึงฉันเองก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่ากะโหลกทั้งสองนั่นเป็นของนายชดและก็นานอินเพียงแต่สงสัยมากเท่านั้นหลักฐานทางฝ่ายด้านฉันซึ่งจะช่วยยืนยันให้แน่ใจที่สุดได้ก็ต่อเมื่อเราค้นพบปืนและข้าวของติดตัวของเขามาประกอบเท่านั้นแต่ฉันกำลังจะลงไปงมแกก็มาสกัดบอกให้ฉันเลิกล้มความคิดนี้ก่อนโดยบอกว่าไม่ใช่พรานใหญ่พูดเครียดๆแต่ไม่ส่อแววว่าขัดเคืองไม่พอใจอะไรทั้งสิ้นในกรณีที่เงยสายประท้วงขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องการจะทราบความจริงอยู่เช่นนั้นเงยสายยิ้มออกมานิดนึงเดินช้าๆผ่านหน้าทุกคนไปยืนอยู่เหนือกะโหลกมนุษย์ทั้งสองกะโหลกซึ่งกลิ้งอยู่กลางพื้นเกลี้ยงพลอยพาให้ทุกคนตามเข้ามามุงรายล้อมอยู่อีกครั้งสายตาของจอมพเนจรจับนิ่งไปยังกะโหลกคู่นั้นแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงลึกแช่มช้าได้ยินชัดเจนไปทั่วทุกคนที่คอยสดับและจับตาเขม็งว่ากะโหลกของชายวัย50เศษหรือ60ที่นายหญิงพิสูจน์ได้และที่สงสัยกันว่าน่าจะเป็นหนานอินนั้นถ้าหากเป็นกะโหลกของหนานอินจริงก็ขอให้ตรวจดูที่ฟันกรามข้างล่างด้านซ้ายซี่ที่2พร้อมกับพูดแงซ้ายชี้มือไปยังกะโหลกนั้นทุกคนงงยังไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ในขณะนั้นส่วนดารินร้องแหลมออกมาเรียวเปรือว่าทำไมแงซายมีอะไรที่ฟันกรามข้างล่างซ้ายซีที่สองของพรานที่ชื่อนานอินหรือเปล่าบอกมาแล้วมีนายหญิงฟันกรามซีนั้นของนานอินจะสูญหายไปด้วยรอยถูกถอนแต่กะโหลกนี้ฟันกรามซีนั้นยังอยู่ครบเพียงแต่หักตรงซีข้างหน้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่นานอินทั้งหมดที่โบกตาโพรงฟังอยู่อุทานหืมขึ้นในลำคอด้วยความแปลกใจขีดสุดในคำพูดของแง่ทรายและเกิดการไหวตัวขึ้นในฉับพลันดารินสุดตัวลงตรวจกะโหลกนั้นอีกครั้งอย่างรีบร้อนแล้วเงยหน้าร้องออกมากะโหลกหัวนี้ยังมีกรามอยู่ครบไม่มีรอยหักหายหรือถูกถอนออกไปเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตื่นเต้นกันไปนักเชิดถาโบกมือเอ่ยขึ้นต่ำๆแล้วมองไปยังอดีตร้อยโทกองโจรกะเหรี่ยงเหมือนจะล้วงลึกลงไปให้ถึงขั้วหัวใจเอาละแง่ทรายบอกหน่อยสิว่าแกตรัสรู้มาได้ยังไงว่านานอินไม่มีฟันซี่นั้นซึ่งทำให้แกหยิบยกเอามาเป็นหลักในข้อพิสูจน์นี้พระทุดงเข้าฝันอีกละสิชัยยันสวนมาอีกคนหนึ่งเสียงดังลั่นเงยสายสายหน้าช้าช้าตาเป็นประกายลึกมองศพทุกคนไปเป็นลำดับและมาสิ้นสุดจับนิ่งประสานอยู่ที่พรานใหญ่ซึ่งมองเงียบๆมาก่อนแล้วโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับยิ้มนิดนึงพูดขึ้นเหมือนจะพูดไปทางเขาโดยเฉพาะถ้าเงสสายบอกว่าพระทุดงมาเข้าฝันอีกในครั้งนี้เห็นทีนายทหารจะกระทืบเงสสายเสียเป็นแน่แท้ก็ทำไมจะต้องรอให้พระทุดงท่านมาเข้าฝันบอกด้วยเงสสายบอกเองก็ได้กล่าวกับรับพินจบประโยคเช่นนั้นแล้วเจ้าคนลึกลับก็เบนสายตาไปทางคณะนายจ้าง3ปีมาแล้วระหว่างร้อนแรมติดตามแรดตัวนึงอยู่ในแถบตันนินตายี่ด้านตะวันตกกับพรานหนุ่มคนหนึ่งกระดูกนกเงือกแหลมคมชิ้นหนึ่งตำเหงือกฟันกรามของหนานอินจนเป็นบาดแผลอักเสบและกลัดหนองขึ้นนับวันล่วงผ่านไปขณะร้อนแรมในป่าลึกบาดแผลที่เหงือกของหนานอินกลายเป็นแผลเน่าเจ็บปวดทรมานจนไม่อาจเคี้ยวอาหารได้การติดตามแรดจำเป็นต้องสิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นเพราะพรานเท่าไม่อาจเดินทางต่อไปได้ทั้งสองคนบ่ายหน้าคำเขต
มาแม่ฮ่องสอนอันเป็นแหล่งชุมนุมและความเจริญที่ใกล้ที่สุดและที่อำเภอหนึ่งนั่นเองพรานหนุ่มเป็นคนนำพรานเฒ่าผู้ทรมานอยู่ด้วยโรคฟันเน่าเป็นพิษไปพบหมอฟันไม่มีทางอื่นใดจะรักษาได้นอกจากถอนทิ้งให้พ้นการทรมานทุกคนเงี่ยหูสดับฟังแทบไม่หายใจใครเล่าเรื่องนี้ให้เก๋ฟังแล้วมีอะไรมายืนยันรับพินทำลายความเงียบของทุกคนขึ้นหรือว่าพรานหนุ่มคนที่พานนานอินไปพบหมอฟันแล้วก็ถอนฟันออกก็คือแกแง่ซ้ายถูกแล้วครับผมเองทั้งหมดตะลึงรับพินไพรวันรูปปลายคางอย่างใคร่ครวญลึกซึ้งและถ้าหากสายตาของเขามีรังสีที่สามารถจะเจาะทะลวงได้ก็แทบจะทำให้ร่างกายอันประกอบไปด้วยเนื้อหนังหุ้มห่อของเจ้าคนลึกลับเหลือแต่โครงกระดูกไปทีเดียวฉันไม่เคยระแคะระคายมาก่อนเลยว่าแกรู้จักหนานอินและก่อนที่ผมจะมาพบกับผู้กองที่หนองน้ำแห้งผมก็ไม่รู้เช่นกันว่าผู้กองรู้จักกับหนานอินเราเดินทางร่วมกันมาโดยตลอดเราทุกคนรับรู้กันอยู่แล้วว่าอยู่ในระหว่างติดตามคนหายคนหนึ่งคือในชดประชากรอีกคนหนึ่งคือพรานเฒ่าที่ชื่อหนานอินระยะเวลาที่แล้วมาเหล่านี้ทำไมแกไม่เคยแย้มให้ฉันฟังแม้แต่ครั้งเดียวว่าแกเคยรู้จักกับหนานอินมาก่อนผู้กองไม่เคยถามผมแม้แต่สักครั้งเดียวว่าผมรู้จักหนานอินมาก่อนหรือไม่พรานใหญ่เม้มริมฝีปากพยักหน้าช้าๆเอาละฉันเข้าใจและเพิ่งจะมารับรู้เดี๋ยวนี้เองว่าแท้ที่จริงแกเคยรู้จักมักคุ้นสนิทสนมถึงกับเคยร่วมล่าสัตว์กับหนานอินมาก่อนโดยที่ฉันเองคิดไปไม่ถึงและแกเองก็ไม่เคยบอกทั้งที่หนานอินเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายสำคัญที่เรากำลังจะค้นหากันแทบเบือดตากระเด็นอยู่ในขณะนี้อยู่ไม่อยู่ก็เพิ่งจะมาเปิดเผยพรวดพราดขึ้นเดี๋ยวนี้เองเป็นอันว่าแกแน่ใจว่ากะโหลกหัวเนี่ยไม่ใช่ของหนานอินเพราะหลักฐานเกี่ยวกับฟันซี่ซึ่งแกเป็นคนพาหนานอินไปถอนด้วยตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมแน่นอนครับผู้กองหนานอินตัวจริงถอนฟันซี่ดังกล่าวนั้นออกไปแล้วมันจะโผล่งอกขึ้นมาใหม่ตามที่ปรากฏอยู่บนหัวกะโหลกนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นฟันกรามชุดถาวรของผู้ใหญ่ไม่ใช่ฟันน้ำนมของเด็กเป็นหลักฐานทางสรีรวิทยาและก็นิติเวชที่รับฟังได้นะรพินหมอดารินกล่าวโดยเร็วน้ำเสียงตื่นเต้นแต่เชิดถายกมือขึ้นเดี๋ยวท่านหัวหน้าคณะขัดเสียงหนักๆคณะที่9ของประจันหน้าแง่ทรายแง่ทรายเหตุผลที่แกยกขึ้นมาอ้างเพื่อพิสูจน์ว่ากะโหลกเนี่ยไม่ใช่กะโหลกของหนานอินนั่นน่ะเป็นหลักฐานที่ถูกต้องที่สุดแล้วทางสรีรวิทยาแต่แกจะมีเหตุผลให้เราเชื่อได้ยังไงว่าแกเคยรู้จักหนานอินมาก่อนเคยแม้กระทั่งนำหนานอินไปถอนฟันซี่นั้นออกเพื่อ นำมาเป็นหลักกล่าวอ้างกับพวกเราในการพิสูจน์ว่าไม่ใช่แกอาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาเองก็ได้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เราเชื่อว่าเจ้าของกะโหลกนั้นไม่ใช่หนานอินตราบใดก็ตามที่พวกเราทุกคนยังไม่มีโอกาสจะรู้มาก่อนเลยว่าหนานอินถอนฟันซี่นั้นจริงหรือไม่เงซายยิ้มออกมานิดนึงสบตาอดีตท่านทูตทหารบอกอย่างคารวะระคนเคารพในไหวพริบปัญญาผมไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผมเคยรู้จักหนานอินมาก่อนแต่ผมมีหลักฐานในการที่จะพิสูจน์ว่าบุคคลทั้งสองคือหนานอินและในชดประชากรได้ลุยข้ามน้ำผ่านเหตุมรณะจากฝั่งโน้นมาถึงฝั่งนี้ได้โดยสวัสดิภาพเท่ากับที่ผู้กองได้พิสูจน์ว่าคนสองคนนั้นได้เดินทางมาหยุดชะงักอยู่ฝั่งโน้นชั่วขณะก่อนที่จะลงน้ำพยายามจะข้ามมาอย่างฝั่งนี้เราโต้เถียงขัดแย้งอยู่เพียง2ประเด็นเท่านั้นคือ2คนนั่นมาถึงเส้นทางอันตรายนี้จริงแต่จะข้ามพ้นมาได้หรือไม่ได้เช่นนั้นไม่ใช่หรือครับผู้กองประโยคหลังเจ้าคนซ่อนคมหันไปถามพรานใหญ่ถูกต้องว่าแต่แกมีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ได้อีกว่า2คนนั่นผ่านมาถึงฝั่งนี้ได้คนที่เสียชีวิตไปแล้วในน้ำในบ่วงดักของเห็ดมรณะนั่นคงไม่สามารถยิงปืนอยู่บนฝั่งนี้ได้ใช่หรือไม่ครับพร้อมกับกล่าวเนิบๆแง้ซ้ายค่อยๆแบมือที่กำซ่อนหลังไว้ออกไปอย่างแช่มช้าให้ทุกคนเห็นตรงหน้าหลายคนอุทานขึ้นอีกครั้งอย่างอัศจรรย์ใจวัตถุสงกระบอก2ขนาดที่เกล้งอยู่ในฝ่ามือของแง้ซ้ายขณะนี้ชิ้นหนึ่งคือปลอกกระสุนไรเฟิล .450 ไนโตรส่วนอีกชิ้นหนึ่งคือปลอกกระสุนลูกซองขนาด12ของบริษัทคีน็อกด้วยกันทั้งคู่เมื่อฝ่ามือนั้นยื่นตรงไปที่ท่านหัวหน้าคณะ
เชษฐาก็หยิบขึ้นมาตรวจสอบอย่างระมัดระวังและด้วยอาการอันอลหม่านรวนเรไปหมดทั้งสมองเขาก็พบความจริงโดยไม่มีอะไรต้องเคลือบแคลงเลยว่าปลอกหนึ่งนั้นเป็นกระสุนไรเฟิลของอนุชาวราฤทธิ์และอีกปลอกเป็นกระสุนลูกซองของหนานอินแน่นอนจากหลักฐานปลอกกระสุนเก่าๆที่ตามเก็บกันมาได้เป็นระยะเชษฐาไม่ทราบจะเอ่ยอะไรออกมาได้ถูกในขณะนั้นส่งเวียนปลอกกระสุนทั้งสองให้พรรคพวกดูและในที่สุดมันก็มาถึงรับพินซึ่งพอพิจารณาได้ชัดก็เป่าลมออกจากปากเหลือบสายตาขึ้นมองแง่ทรายแกเก็บสองปลอกนี้ได้ที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่หลังพุ่มไม้นั่นขณะที่ผมเดินล่วงหน้ามาถึงฝั่งนี้ใหม่ๆพร้อมกับพูดแง่ทรายชี้มือไปยังพุ่มไม้เตี้ยๆหลังต้นอโรกาเรียที่คณะพรรคพวกทุกคนใช้เป็นหลักยึดสายเชือกขณะที่ฉุดเจ้าเห็ดมรณะขึ้นมาจอมพรานหันไปพยักหน้ากับเชษฐาเป็นสัญญาณให้เดินเลี่ยงจากกลุ่มนั้นออกมาพร้อมกับเขาเพียงสองคนแล้วกระซิบว่าปลอกกระสุนของคุณชายอนุชากับนานอินจริงๆแหละครับผมค้นพบฝั่งโน้นของคุณชายเพียงคนเดียวหนึ่งปลอกทำให้สงสัยว่าคุณชายกับคนของแกจะข้ามมาฝั่งนี้ตอนที่ผมพบปลอกกระสุนนัดนั้นเชื่อเหลือเกินว่าแง่สายคงไหวทันและสังเกตเห็นอยู่เหมือนกันแต่แล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นคนมาพบทางฝั่งนี้อีกสองปลอกระหว่างคุณก็เงซายผมเชื่อความสุจริตใจจริงจากคุณมากกว่าไอ้คนลึกลับนั่นอดีตท่านทูตทหารบกกระซิบตอบเราต้องไม่ลืมความจริงข้อหนึ่งที่พวกเรารู้กันอยู่ทุกคนดีแล้วนั่นก็คือเจ้าเงซายไม่ต้องการให้การเดินทางของเราสะดุดชะงักลงเพียงแค่นี้มันต้องการจะชักจูงหรือว่าเหนี่ยวรั้งดึงพวกเราทั้งหมดให้ไปถึงเทือกเขาพระศิวะจุดหมายปลายทางของมันให้ได้มันอาจไม่สนใจคำนึงถึงเลยว่าอนุชายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้วเราจะตามได้พบหรือไม่อย่างไรแต่ที่มันต้องการก็คือเอาพวกเราทั้งหมดไปถึงเทือกเขาพระศิวะซึ่งเป็นจุดประสงค์ลี้ลับของมันรอคอยอยู่ที่นั่นครับผมไม่เคยลืมในข้อนั้นและเรามาระวังอยู่อย่างที่สุดแล้วที่จะไม่ให้เงซายบิดเบือนหรือเอาพวกเราทั้งหมดเป็นเครื่องมือของมันในวัตถุประสงค์ลี้ลับดังกล่าวนี้นอกจากภารกิจหน้าที่โดยตรงของเราเองเท่านั้นแต่สำหรับในกรณีนี้ผมเองก็ได้เรียนแล้วว่ายังไม่อาจปักใจเชื่อได้แน่ว่าคุณชายอนุชาและก็นานอินเสียชีวิตไปแล้วเพียงแค่หลักฐานการพบหัวกะโหลกที่น่าจะสงสัยสองหัวกะโหลกกำลังหาทางพิสูจน์ให้แน่ชัดลงไปอีกแต่แล้วเงซายก็แสดงหลักฐานที่ทำให้ผมต้องลังเลมากขึ้นทุกทีการกล่าวอ้างว่ารู้จักนานอินมาก่อนและนานอินควรมีตำหนิที่ฟันกรามซี่ที่สองด้านล่างที่ว่าหักนั้นน่ะผมก็คิดอย่างเดียวกับคุณชายคือไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเชื่อได้เพราะมันจะปั้นเรื่องสร้างหลักฐานขึ้นมาเองยังไงก็ได้แต่การที่มันมาพบปลอกกระสุนอีกสองปลอกทางฝั่งนี้ก็น่าจะพิสูจน์ได้ชัดพอสมควรทีเดียวว่าทั้งสองคนไม่ได้ตายอยู่กลางดอกเห็ดที่เราสงสัยแต่แรกเชิดถาเต็มไปด้วยความคิดหนักก็แล้วถ้าอย่างนั้นกะโหลกสองหัวที่เราพบนั่นจะเป็นกะโหลกของใครอื่นไปได้ในเมื่อน้อยเองซึ่งชำนาญทางนี้โดยตรงก็ยืนยันออกมาแล้วว่าตายมาแล้วประมาณ2ปีลักษณะของกะโหลกก็แสดงถึงวัยและก็เผ่าพันธุ์ของเจ้าของเดิมซึ่งใกล้เคียงกับอนุชาและก็นานอินหมังอย่างที่สุดข้อนี้สิครับมันทำให้เรางงลังเลและก็ลำบากใจไปหมดเขาเว้นระยะไปอีกอึดใจก็ว่าลองหาหรือคุณหญิงดูอีกทีเป็นไงครับสำหรับกะโหลกที่เราสงสัยว่าจะเป็นหนานอินนั้นน่ะพ้นปัญหาไปเถอะมาตรวจสอบกันให้แน่อีกเกี่ยวกับกะโหลกที่เราสงสัยว่าจะเป็นของคุณชายอนุชาคุณหญิงนั้นน่ะนอกจากจะชำนาญในการพิสูจน์โครงกระดูกโดยเฉพาะแล้วความคุ้นเคยในฐานะที่คุณชายอนุชาเป็นพี่ชายถ้าหากเราแนะแนวให้เธออาจจะนึกอะไรขึ้นมาได้บ้างเกี่ยวกับตำหนิพอที่จะลงความเห็นได้แน่นอนขึ้นอีกก็ได้แม้จะเป็นเพียงกะโหลกก็ตามเงซายพูดถึงฟันของหนานอินก็ทำให้ผมคิดถึงเรื่องฟันขึ้นมาได้ลองถามคุณหญิงดูสิครับว่าคุณชายอนุชาเคยมีประวัติในด้านการทำฟันไว้บ้างหรือไม่เป็นต้นว่าถอนฟันอุดฟันหรือว่าใส่ฟันปลอมไม่ยึดตำแหน่งซี่ใดบ้างหรือไม่เชษฐาก็หันกลับไปร้องเรียกน้องสาวกับชายยันและมาเรียให้เข้ามารวมกลุ่มในทันทีนั้นโดยออกคำสั่งให้เงซายยืนคอยอยู่ที่เดิมก่อนภายหลังได้รับการอธิบายจากพี่ชายให้ทราบถึงความต้องการของรพินนักมนุษยวิทยาสาวก็นิ่งไปครู่แต่แล้วก็สั่นศีรษะอย่างหมดหวัง
ยากมากในข้อที่คุณต้องการจะให้พิสูจน์ข้อนั้นน่ะเพราะฉันไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพี่กลางจะมีข้อตำหนิอะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องฟันเท่าที่รู้เขาเป็นคนมีสุขภาพในด้านฟันดีมากและก็ไม่เคยปรากฏว่าถอนอุดหรือว่าตบแต่งฟันยังไงเลยและสภาพของฟันในกะโหลกศีรษะนั่นน่ะก็ไม่มีรอยชำรุดเช่นเดียวกันฉันก็คิดอยู่เหมือนกันตอนที่ได้ยินแง่ทรายเอ่ยถึงฟันกรามซี่ที่ถูกถอนของหนานอินโดยหยิบยกมาเป็นข้อพิสูจน์คิดว่าโดยหลักเดียวกันเนี่ยฉันก็พอจะมีทางตรวจอีกกะโหลกหนึ่งได้บ้างไหมแต่ก็ยังปรากฏว่ามันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้เลยอ่ะถ้าพี่กลางมีหลักฐานของฟันที่ชำรุดและก็ตกแต่งโดยให้ฉันรู้มาบ้างก็คงจะง่ายขึ้นแต่เนี่ยก็ไม่มีนอกจากสันนิษฐานจากขากรรไกรที่กว้างและลักษณะกะโหลกตอนหน้าผากที่ลาดเท่านั้นแหละซึ่งบอกได้ว่าละไม้กันมากถ้าเราอยู่ในเมืองท่ามกลางเครื่องมือเครื่องใช้ครบถ้วนการพิสูจน์กะโหลกก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยเทคนิคของภาพถ่ายเชิงซ้อนอันเป็นหลักสูตรทางนิติเวชวิทยาว่าจะใช่พี่กลางไหมสามารถบอกได้ชัดถึง 90% น่ะภาพถ่ายเชิงซ้อนแบบไหนมาเรียถามอย่างสงสัยคือเราจะเอากะโหลกที่สงสัยเนี่ยถ่ายปลงฟิล์มขยายส่วนสัตว์ให้ได้ขนาดเดียวกันกับภาพถ่ายใบหน้าตรงของผู้ต้องสงสัยแล้วก็ซ้อนภาพกะโหลกลงซ้อนทับกับภาพในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ตรวจสอบหาความกลมกลืนหรือขัดแย้งแตกต่างหรือจะเห็นออกไปได้ถ้าเป็นกะโหลกของผู้ที่สงสัยจริงภาพของกะโหลกนั้นจะซ้อนทับอยู่ในภาพใบหน้าซึ่งถ่ายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างสนิทถ้าไม่ใช่ก็จะพบส่วนที่ขัดแย้งไม่กลมกลืนกันขึ้นกับทรงใบหน้านั้นภายหลังจากวัดอัตราส่วนโดยละเอียดแล้ว I see แต่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เหรอในการที่เราจะต้องเก็บข้อสงสัยทั้งมวลไว้โดยการหอบเอากะโหลกหัวนี้เดินทางกลับไปเพื่อการพิสูจน์โดยทฤษฎีของการถ่ายภาพเชิงซ้อนอย่างที่เธอว่าถึงอย่างไรเราก็จะต้องหาทางรู้ให้ได้ที่นี่และก็เดี๋ยวนี้แหละว่าใช่พี่ชายของเธอและพลานำทางของเขาหรือไม่เพื่อการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือจะถอยหลังกลับแน่นอนเราจะต้องรู้ให้ได้ที่นี่และก็เดี๋ยวนี้แหละไม่งั้นเราจะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเดินหน้าหรือว่ากลับหลังหันชัยยันกล่าวพลายวานคุณคิดยังไงเกี่ยวกับปลอกกระสุน2ปลอกที่แง่ทรายอ้างว่าเก็บได้ที่ฝั่งนี้เรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่จะต้องใคร่ครวญกันให้รอบคอบที่สุดแม่มสาวหันมาถามรพินถ้าแง่ทรายมาพบปลอกกระสุนทั้ง2ปลอกนั่นทั้งฝั่งนี้จริงมันก็หมายถึงว่าทั้ง2คนนั่นไม่ได้ตายอยู่ในดอกเห็ดมรณะกลางน้ำนั่นแน่นอนถ้างั้นปัญหามันก็อยู่ที่ว่าแง่ทรายพบปลอกกระสุน2ปลอกนั้นทางฝั่งนี้จริงหรือไม่เท่านั้นใช่ไหมก็ควรจะเป็นเช่นนั้นทีนี้นายบรรดาพวกเราใครเห็นแง่ทรายเก็บปลอกกระสุนได้ทางฝั่งนี้บ้างเห็นในขณะที่ก้มลงเก็บมาเรียเปลยถามไปยังทุกคนข้อนี้วินิจฉัยได้ยากเหลือเกินพูดตอบอย่างรอบคอบก็คือเชษฐาระพินค้นพบปลอกแรกทางฝั่งโน้นและรอบเก็บเอาไว้โดยยังไม่บอกให้พวกเรารู้เพราะพวกเราทุกคนก็ยังไม่อาจจะจับระแคะระคายหรือรู้เห็นได้เพราะไม่ขาดคิดสนใจคอยจับมองอยู่ถึงแง่ทรายก็เช่นเดียวกันเมื่อมาถึงฝั่งนี้แล้วและก็พบปลอกกระสุนตลอดจนเก็บเอาไว้พวกเราก็ย่อมไม่มีโอกาสมองเห็นได้ชัยยันมีอาการเหมือนเพิ่งจะเกิดความคิดอะไรขึ้นมาได้เดี๋ยวเชษฐาตลอดเวลาที่เราพบร่องรอยของทั้งสองคนนั่นมาเป็นลำดับเกี่ยวกับปลอกกระสุนที่เก็บได้มาเป็นระยะฉันเห็นแกเป็นคนเก็บรักษาปลอกกระสุนเหล่านั้นไว้เพียงคนเดียวเป็นหลักฐานแกพอจะจำได้ไหมว่าในบรรดาปลอกกระสุนที่เก็บรวบรวมไว้ได้ทั้งหมดนั่นน่ะมีแล้วกี่ปลอกจำได้ทำไมเหรอชัยยันตาลุกดีดนิ้วด้วยแรงเอาละค้นเอาปลอกกระสุนของอนุชาและก็หนานอินที่เราเคยเก็บได้เหล่านั้นมานับและตรวจสอบจำนวนดูอีกครั้งว่ามันยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ามันขาดหายไปก็แปลว่าเจ้าเงซ้ายแอบขโมยมาจากที่แกเก็บรักษาไว้เพื่อสำหรับมาแหกตาหลอกเราเพื่อประกอบหลักฐานอ้างอิงแต่ถ้ามันอยู่ตรงจำนวนครบถ้วนก็ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วหมายถึงว่ามันเพิ่งจะเก็บได้ใหม่ทั้งฝั่งนี้จริงซึ่งนั่นก็แปลว่าทั้งอนุชาและก็หนานอินไม่ได้เสียชีวิตลงไประหว่างลุยน้ำข้ามมาฝั่งนี้เชษฐาชะงักกระพริบตาคิด
แล้วก็เห็นจริงด้วยกับคำแนะนำของชายยันในทันทีรีบเดินตรงไปยังกองสัมภาระที่ถอดทิ้งรวมกันอยู่บริเวณหนึ่งขนย่ามหลังส่วนตัวของเขาโดยเร็วโดยมีคณะพรรคพวกทุกคนตามเข้ามามุงดูอยู่ด้วยอึดใจเดียวเขาก็หยิบกล่องซึ่งบรรจุปลอกกระสุนของบุคคลสาบสูญทั้งคู่ซึ่งเก็บได้มาโดยลำดับเหล่านั้นออกมาเปิดนับดูแล้วร้องออกมาเบาๆอยู่ครบหมดทุกปลอกชัยยันลืมตากว้างตาเริ่มสาดประกายความหวังขึ้นในทันใดร้องเร็วปรือแน่ใจเหรอเชษฐาตรวจดูให้แน่นอนอีกสิครบแน่นอนท่านหัวหน้าคณะตอบหนักแน่นภายหลังจากนับอีกครั้งถ้างั้นก็เห็นจะจริงของเงษายเสียแล้วล่ะละพินอนุชากับนันอินข้ามาถึงฝั่งนี้ได้พร้อมกับมีเรื่องที่จะต้องยิงอะไรอีกด้วยจากหลักฐานกระสุน2นัดที่เงษายเก็บปลอกได้นั่นแหละชัยยันพูดอย่างปิติยินดีซึ่งเกิดขึ้นจนแทบระงับความรู้สึกไม่ได้ในความฝันแปรไปในด้านดีงามชนิดใหม่ที่ค้นพบนั้นดารินกับมาเรียหันมามองหน้ากันแล้วกำมือแน่นส่วนพรานใหญ่รีตาลงนิดนึงรับออกมาแผ่วต่ำว่าพวกเราทุกคนเข้าใจผิดกันไปหมดมีแง่สายคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจได้ถูกต้องและอย่างน้อยในผลการพิสูจน์ครั้งนี้เป็นข่าวมงคลสำหรับเราในข้อที่ว่าคนตายทั้งสองคนไม่ใช่คนที่เรากำลังติดตามหาตัวอยู่กล่าวเพียงแค่นั้นเขาก็เดินตรงมาที่แง่สายผู้ยังยืนสงบนิ่งอยู่ที่เดิมตามลำพังทอดสายตาและจับอยู่ที่กะโหลกมนุษย์ทั้งสองหัวนั้นเหมือนจะเข้าผวังพาฉันไปดูตรงที่แกเก็บปลอกกระสุนหน่อยได้ไหมแง่ทรายไม่พูดอะไรหมุนตัวกลับออกเดินนำหน้าไปด้วยอาการเยือกเย็นมาหยุดอยู่ที่พงไม้เตี้ยๆหลังต้นไม้ใหญ่ที่สายเชือกของคณะทั้งหมดยังพันค้างอยู่แล้วชี้ลงไปยังบริเวณหนึ่งแทนคำพูดรับพินก้มลงสำรวจอย่างถี่ถ้วนพบร่องรอยของการแหวกค้นและเหยียบย่ำพงไม้บริเวณนั้นไว้ใหม่ๆซึ่งคงเป็นรอยของเงซายขณะที่บุกเข้ามานั่นเองจอมพรานกวาดตาตรวจไปรอบด้านแล้วเดินแหวกพงตัดไปทางด้านหลังของต้นไม้ใหญ่นั้นเพียงชั่วไม่กี่ก้าวเขาก็พบโครงกระดูกของสัตว์ชนิดหนึ่งลักษณะน่าจะเป็นสัตว์ประเภทสมเสร็จขนาดใหญ่กองขาวโพลนอยู่มีหนำซ้ำบริเวณที่รากไม้โผล่ขึ้นมาห่างออกไปไม่มากนักยังมีเศษดุ่นไม้อันมีลักษณะเป็นท่อนฟืนที่ถูกไฟกินจนกุดสั้นอีก 5-6 ท่อนทิ้งกองอยู่บอกให้ทราบชัดว่าเป็นกองก่อไฟเพื่อย่างเนื้อหรือมิฉะนั้นก็พักแรมหลักฐานที่ค้นพบใหม่นี้มันชัดเจนเสียยิ่งกว่าปลอกกระสุนปืนเสียอีกขณะนั้นคณะนายจ้างของเขาทั้งหมดยังไม่มีใครเดินตามเข้ามาด้วยคงมีแต่เขาและเงยสายเพียง2คนซึ่งเดินเคียงใกล้กันมาเท่านั้นจอมพเนจรชะไม้ตาคมปรับจับอยู่ที่เขาตลอดเวลาเหมือนจะสำรวจความรู้สึกภายในของรพินด้วยผมเสียใจครับผู้กองถ้าหากบังเอิญว่าข้อพิสูจน์ของผมมันเป็นตรงข้ามกับความต้องการของผู้กองสำเนียงนั้นจับกระแสความไม่ได้ว่าเยาะหยันหรือกล่าวออกมาอย่างบริสุทธิ์ใจแต่คนพูดก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ถ่อมและสำรวมแววตาคู่นั้นเท่าที่เห็นก็ดูเหมือนว่าเกรงใจเขาอยู่ในทีจอมพรานยิ้มแค้นๆแกคงนึกว่าตลอดเวลาฉันคิดแช่งชักหักกระดูกให้คนสาบสูญสองคนนั้นตายเสียรู้แล้วรู้รอดเพื่อจะได้หมดภาระหน้าที่อันยากเย็นนี้เสียทีกระมังผมไม่เคยคิดว่าผู้กองจะใจแคบและก็เห็นแก่ตัวถึงเพียงนั้นแต่ผู้กองก็อาจจะคิดอยู่ตลอดเวลาเช่นกันว่าผมหาทางที่จะชักจูงเจ้านายและพวกเราทั้งหมดมุ่งหน้าเดินทางต่อไปโดยไม่จำเป็นถึงยังไงความจริงมันก็หนีความจริงไปมีผลหลอกแง่ทรายฉันไม่ได้คอมเมนต์หน้าหรือว่าขุ่นเคืองอะไรแกสักนิดเดียวในกรณีที่แกสามารถหาทางพิสูจน์ออกมาได้ว่าสองคนนั่นน่ะไม่ได้ตายในเหตุมรณะอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ปักใจการพิสูจน์ออกมาได้อย่างนั้นแน่ละมันจะต้องเป็นส่วนดีอย่างมากมายในความรู้สึกของเจ้านายของเราทุกคนเพราะเขาคงไม่ต้องการให้น้องชายพี่ชายหรือเพื่อนของเขาตายลงไปเสียก่อนถึงฉันเองตอนที่พบหัวกะโหลกทั้งสองหัวนั่นในเหตุมรณะฉันก็ไม่ได้ยืนยันกับพวกเราว่าจะต้องเป็นกะโหลกของคนทั้งสองนั่นแน่นอนเพียงแต่ฉันมีหลักฐานในข้อสงสัยฉันก็แสดงให้พวกเขาเห็นแล้ววินิจฉัยเอาเองเท่านั้นยังไงก็ตามฉันก็มีความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอยู่ที่ว่าแกจะยอมรับหรือไม่เท่านั้นความจริงอะไรครับความจริงในข้อที่ว่าแกมองเห็นแล้วว่าคณะเจ้านายของเรากำลังเปลี่ยนความตั้งใจเดิมคิดจะบ่ายหน้ากลับแกจึงจำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานให้เขาเห็นว่าคนที่เขาต้องการติดตามนั้นยังมีชีวิตอยู่เพื่อผลักให้พวกเราเดินหน้าต่อไป
อันเป็นผลประโยชน์ร่วมของแกแง่สายยิ้มครั้งนี้แลดูสุภาพอ่อนโยนอย่างประหลาดความจริงผมควรจะหุบปากนิ่งเสียปล่อยให้ผู้กองต้องเหนื่อยยากในการเดินกลับลงไปในน้ำนั้นเพื่องมหาปืนและสัมภาระติดตัวของคนต้องสงสัยทั้งสองเสียก่อนแล้วค่อยอ้าปากเปิดเผยทีหลังว่าในชดและนานอินข้ามมาถึงฝั่งนี้ได้โดยปลอดภัยอย่างนั้นใช่ไหมครับพรานใหญ่อึ้งแง้ซ้ายกล่าวเสียงเบาพอได้ยินกันเฉพาะ2-2ต่อไปอีกประการหนึ่งผมได้ยินชัดอยู่ทั้งสองหูแล้วผู้กองไม่ได้พูดหรือแสดงอาการใดที่จะโน้มน้าวให้คณะเจ้านายหมดกำลังใจแล้วก็เดินทางกลับเลยตรงกันข้ามผู้กองยังมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะกระตุ้นเตือนพวกเขาให้เดินทางต่อไปจนถึงเทือกเขาพระศิวะซึ่งนั่นหมายถึงน้ำใจอันหนักแน่นมั่นคงกล้าหาญปราศจากความท้อถอยหรือเห็นแก่ตัวของผู้กองเมื่อเห็นชัดในน้ำใจของผู้กองเช่นนี้แล้วผมก็แน่ใจว่าการที่ผมจะหาหลักฐานมายืนยันว่าคนสาบสูญทั้งสองแท้จริงนั้นยังมีชีวิตอยู่คงไม่มีอะไรขัดกับจุดประสงค์ของผู้กองรับพินหัวเราะฝืดๆแกนี่มันฉลาดพูดลึกเกินว่ะวาจาคารมมันช่างแพรวไปเสียหมดรอบตัวทีเดียวก่อนแล้วถ้าเช่นนั้นทำไมแกไม่ห้ามฉันเสียแต่แรกโดยบอกความจริงว่าแกมาพบหลักฐานปลอกกระสุน2 ปลอกทางฝั่งนี้ดันปล่อยฉันต้องเสี่ยงเอาตัวเข้าไปล่อไอเห็ดมหาการนั่นเพื่อจะฉุดถอนมันขึ้นมาทำไมแกยืนมองดูฉันถูกมันหุบรัดแล้วก็จะลากลงไปเป็นเหยื่ออย่างเลือดเย็นที่สุดกว่าจะลงมือปฏิบัติการช่วยเหลือลงไปก็ต่อเมื่อฉันเกือบตายโหงตายห่าแล้วโปรดฟังผมด้วยความไตร่ตรองสักนิดครับผู้กองประการแรกในขณะที่ผู้กองเจตนามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะฉุดถอนเหตุมรณะนั่นขึ้นมาให้ได้ผมไม่ทราบวัตถุประสงค์อันแท้จริงของผู้กองเลยว่าจะถอนมันขึ้นมาเพื่ออะไรนอกจากจะคิดว่าผู้กองต้องการดูมันให้เห็นชัดเท่านั้นว่ามันหุบรัดหรือกินสัตว์ได้ยังไงผู้กองไม่ได้บอกว่าเกิดความสงสัยว่า2 คนนั่นอาจลงไปเสียชีวิตอยู่ในดอกเห็ดมรณะดอกใดดอกหนึ่งซึ่งถ้าบอกผมเสียเช่นนี้ผมยังนิ่งไว้ไม่เตือนห้ามผู้กองนั่นแหละจึงจัดว่าเป็นความผิดของผมจริงไหมครับข้อนี้พรานใหญ่ยืนอึ้งไปอีกครั้งแง้สายยิ้มพลายก้มศีรษะให้เขานิดนึงแล้วกล่าวต่อมาว่าประการที่2ขณะที่เราตกลงสัญญากันไว้แล้วว่าจะลงไปถอนมันขึ้นมาโดยมีผมกับผู้กองเสี่ยงร่วมกันเพียง2 คนถ้าผมจะขันอาสาเข้าไปเหยียบล่อไอเห็ดนั่นให้มันรัดตัวผมโดยให้ผู้กองยืนคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องนอกมันก็จะเป็นการหักหน้าผู้กองเกินไปเพราะผมเป็นแต่เพียงลูกน้องส่วนผู้กองเป็นหัวหน้าผมไม่รังเกียจหรือขาดกลัวเลยในการที่จะเสี่ยงแทนให้แก่ผู้กองอย่าว่าแต่แค่นี้เลยยิ่งกว่านี้อีก100 เท่าผมก็พร้อมเสมอแต่เหตุการณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นต่อหน้าคณะเจ้านายของเราทุกคนผมไม่อยากจะให้ฝ่ายเจ้านายและก็คนของผู้กองเองคลายความศรัทธาในตัวผู้กองลงจึงให้เกียรติในการเสี่ยงอย่างกล้าหาญที่สุดนี้แก่ผู้กองเสียแง้สายขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวไม่เป็นไรแต่รับพินไพรวันจะต้องกล้าหาญและเป็นผู้นำที่ไว้วางใจได้เสมอจริงอีกใช่ไหมครับในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งที่คนนามสกุลไพรวันร้องตะโกนอยู่ในใจว่าฟ้าให้รับพินมาเกิดแล้วฉันไหนจึงได้ให้แง้ทรายมาเกิดอีกและเขาก็ได้แต่ยืนนิ่งด้วยอับจนต่อถ้อยคำที่แย้งไม่ขึ้นไอ้คนเจ้าเล่ห์จอมปัญญาซึ่งฝังซ่อนลึกซึ้งอยู่ในคราบของคนดงไร้อาคมชนิดที่เสียดแทงความรู้สึกอย่างสุภาพนิ่มนวลมาอีกเมื่อตระหนักแล้วว่าเขากำลังจำใจต้องฟังประการสุดท้ายว่ากันถึงเรื่องที่ผู้กองหรือใครๆบนฝั่งอาจเห็นว่าผมเชื่องช้าในขณะที่เกิดนาทีวิกฤตขึ้นกับชีวิตของผู้กองตอนที่เหตุมันหุบรัดผู้กองไว้ข้อนี้ต้องหวนคิดไปถึงคำสั่งของผู้กองเองซึ่งผมมีหน้าที่ในการรับปฏิบัติด้วยคือผู้กองสั่งผมว่าให้เตรียมทำบ่วงไว้ถือให้พร้อมในมือทันทีที่มันหุบรัดผู้กองก็ให้ผมเอาบ่วงนั้นคล้องจากยอดดอกลงไปถึงโคนดอกผู้กองอาจลืมคิดไปและผมหรือใครๆก็ลืมคิดจนไม่มีการทักท้วงกันเสียก่อนว่าวิธีการเช่นนั้นไม่ถูกต้องดอกเห็ดหุบรัดตัวผู้กองไว้กำลังจะสูบลงเบื้องล่างสายเชือกที่มัดโยงเอวผู้กองไว้ก่อนจากพักพวกข้างบนก็จะช่วยกันดึงรั้งต่อต้านไว้แล้วบ่วงที่แง้สายถือเตรียมพร้อมอยู่จะสวมคล้องดอกที่หุบของมันลงไปถึงโคนดอกได้ยังไงมันจะต้องไปติดขาอยู่กับสายเชือกที่มัดเอวดึงรั้งของผู้กองจากผู้บนฝั่ง
ผมมองเห็นความจริงในข้อนี้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นให้เห็นเฉพาะหน้าแล้วเท่านั้นระยะเวลาที่ผมแก้บ่วงที่ทำไว้โดยคำสั่งของพวกกองเนี่ยออกแล้วเอาสายเชือกไปผูกมัดโคนดอกจึงเป็นแผนที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี่เองทำให้ทุกคนมองเห็นว่าทำไมเงซายจึงได้เชื่องช้านักความจริงไม่ได้ช้าเลยแต่เหตุการณ์ทำให้ต้องเสียเวลาไปต่างหากเคลียร์หรือไม่ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอธิบายฟังนี่รับพินไพรวันถอนหายใจลึกแล้วพยักหน้าช้าๆเอาหลังมือตบที่แผงอกของเงซายหนักๆพร้อมกับกล่าวเรียบๆว่าเกมนี้แกเฉือนฉันอย่างขาวสะอาดที่สุดเงซายทั้งที่ฉันก็ระวังแกอยู่ทุกขณะจิตแล้วเอาเถอะอย่าให้เป็นทีของฉันบ้างก็แล้วกันเจ้าคนร้อยเล่